งเทพธุรกิจไอสแนปช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้นบริษัท Miner International จำกัดมหาชนค่ะล่าสุดผู้บริหารออกมาย้ำชัดนะคะว่าเป้าหมายกำไร5ปีจากนี้จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 15-20% พร้อมทั้งตั้งเป้างบลงทุนเอาไว้นะคะ 41,000 ล้านบาทเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมทั้งอาหารและโรงแรมรวมไปถึงการเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการต่อยอดธุรกิจใหม่นั่นหมายรวมถึงการซื้อกิจการใหม่เข้ามาในบริษัทค่ะปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าสัดส่วน 50% ของรายได้รวมยังมาจากธุรกิจโรงแรมค่ะส่วน 40% ยังคงเป็นธุรกิจอาหารนะคะโดยบริษัทนั้นตั้งเป้าขยายสาขาธุรกิจโรงแรมเพิ่มเป็น140แห่งในปี2560เช่นเดียวกันกับฝากของธุรกิจร้านอาหารนะคะจะเพิ่มเป็น 2,700 แห่งในปี2560ค่ะมุมมองของทางนักวิเคราะห์นะคะมองว่าหุ้นมิ้นหรือว่าหุ้นไมเนอร์นั้นน่าสนใจถือว่าเป็นหุ้นโกลด์สต็อกสำหรับธุรกิจโรงแรมค่ะเพราะว่าธุรกิจนั้นมีการขยายลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและก็โรงแรมถือว่ามีจุดแข็งแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีพอสมควรค่ะมุมมองของทางนักวิเคราะห์แนะนำให้ซื้อได้นะคะบอกว่าการไปรุกธุรกิจในต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีในการเพิ่มช่องทางรายได้เข้ามาในอนาคตและนี่เป็นทั้งหมดของไอสแนปกรุงเทพธุรกิจไอสแนปหนังสือพิมพ์มีชีวิต